X Door หล่อต้องแชร์สวัสดีครับเพื่อนชาวทูพีซผมเจตนันท์แมนธนานนท์นะครับหรือเพื่อนๆเรียกผมว่าหมอแมนครับตอนนี้ผมเรียนอยู่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชั้นปีที่2ครับผมพอเป็นที่รู้จักจากแฮชแท็กหมอรอบอกต่อด้วยนะครับแฮชแท็กที่รวบรวมนิสิตแพทย์หรือว่าคุณหมอที่มีคนชื่นชอบหรือว่าพอมีคนรู้จักเขาก็จะส่งต่อๆกันยอด follow ใน IG ตอนนี้ประมาณ 250,000 กว่าครับไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองฮอตสุดหรืออะไรอย่างนั้นนะครับแต่ว่ารู้สึกดีครับที่มีคนชื่นชอบอยู่จำนวนหนึ่งรู้สึกดีมากๆครับผมว่าทุกคณะมันมีความยากของมันอยู่แล้วทุกอาชีพครับมันจะมีลักษณะเฉพาะมีความยากมีอุปสรรคของมันอยู่แล้วถ้าในเรื่องของอาชีพแพทย์ตั้งแต่ตอนเป็นนิสิตแพทย์เลยเนื้อหาที่เราเรียนกันจะเยอะมากเพราะงั้นคือไม่ว่ายังไงทุกวันที่เรียนไปเนี่ยเราจะต้องกลับไปทวนต้องทบทวนเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเราก็ต้องเรียนเนื้อหาใหม่ที่มันก็หนักในหมอหัวใจนี่มันเอาไว้รักษาหัวใจตัวเองมากกว่า จริงๆถ้าเรื่องคำถามในส่วนใหญ่ผมจะตอบน้องๆผ่านแอปพลิเคชัน RFM ครับก็จะมีแบบตอบเล่นบ้างตอบจริงบ้างตอบแบบแรงๆบ้างตอบแบบวิชาการบ้างถ้าหัวใจน้องล้มน้องก็จับมันตั้งนะครับน้องก็กวนครับซึ่งผมกวน เขาไม่ต้องคิดว่าผมกวนผมกวนดนตรีผมก็เล่นกีตาร์คลาสสิกตั้งแต่เด็กๆเราสามารถสื่อความหมายหลายอย่างได้โดยที่เราไม่ต้องพูดออกไปแค่เล่นเป็นทำนองให้คนที่เราต้องการจะสื่ออะไรให้เขารับรู้ให้เขาฟังแค่นั้นนะครับส่วนกีฬาที่ผมจะชอบต่อยมวยชอบเล่นบาสเคยนะครับที่แบบไปชอบเขาแล้วเขาไม่ชอบเราไปบอกว่าชอบเขาแล้วเขาก็แบบปฏิเสธอย่างเงี้ยครับผมเป็นคนที่ไม่ได้แบบอกหักแล้วมานั่งเฮิร์ตอะไรมากๆไปคุยคนนู้นใหม่ดีกว่าอะไรอย่างงี้ก็ได้ครับก็คือผมจะไม่ยึดติดกับอะไรที่มันผ่านไปแล้วเพราะหน้าแน่นอนครับเราก็มองหน้าเป็นเหมือนผู้ชายทั่วไปที่มองว่าเอ้ยคนนี้สวยคนนี้น่ารักอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นแค่ปัจจัยเริ่มต้นที่จะเริ่มทำความรู้จักแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงที่มีรอยยิ้มอยู่บนหน้าตลอดเวลาผู้หญิงที่มีเสน่ห์มากๆครับเดทในร้านกาแฟบ่อยมากครับเพราะว่าต้องอ่านหนังสืออะไรเงี้ยครับถ้าเกิดผมอยากทำเซอร์ไพรส์จะพาเขาไปที่ที่เขาอยากไปพาไปกินข้าวร้านที่เขาอยากกินก็มูก็เป็นคนที่กินเก่งนั่นแหละครับก็อย่างที่รู้กันก็เขาจะชอบกินมีความสุขกับการกินชอบไปร้านกินข้าวแล้วก็ชอบให้พาไปเดทที่กินครับเจอกันก็สามารถทักทายได้ถ่ายรูปได้หรือว่าถ้าอยากจะถามอะไรผมหรือมีคำถามเนี่ยก็มาถามใน IG มาถามใน RFM หรืออะไรก็ได้แล้ววันนี้ผมไปแล้วครับหล่อต้องแชร์ครับ